คนเรานี่มีความรู้สึกนึกคิดแปลกๆพิสดารเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวสมัยนี้เป็นยุคที่แบบว่าเฟื่องฟูในการแสดงความคิดเห็นกันเพราะเดี๋ยวนี้มีสื่อให้แสดงความคิดเห็นได้โอ้โหเต็มไปหมดทุกแห่งทุกคนเป็นปรมาจารย์กันไปหมดเดี๋ยวนี้อ่านเข้าไปที่ไหนที่ไหนโอ้มีแต่แสดงความรู้ความเห็นอันเลิศรู้ทั้งนั้นเองโดยไม่รู้ว่ามีพื้นฐานของความเป็นจริงหรือความถูกต้องอยู่หรือเปล่าพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเนี่ยสมัยนี้ถ้าอ่านอะไรก็ต้องหัดใช้ปัญญาบ้างอย่าไปอ่านแล้วใช้อารมณ์ใช้อารมณ์เดี๋ยวก็บ้าตามเขาฉะนั้นถ้าจะมีอารมณ์ก็อย่าไปอ่านแสดงว่าเรายังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีภาวะพอที่จะไปอ่านอะไรต่างๆได้โดยที่จิตใจของเราไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าอ่านแล้วเกิดอารมณ์ก็หยุดอ่านดีกว่ามีแต่ขาดทุนอ่านแล้วไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ทางปัญญาทางจิตใจก็อย่าไปอ่านมันสมัยนี้มีความรู้ความคิดเห็นบ้าบอคอแตกเยอะแยะไปหมดสร้างส้วมก็เป็นพุทธพาณิชย์นี่ไม่รู้พึ่งมาได้ยินวันนี้เป็นยังไงเป็นพุทธพาณิชย์